ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านผู้อาวุโสท่านผู้อาวุโสหลงเฉินได้แต่มองไปยังสถานที่ห่างไกลออกไปด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงเขาสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังแปลกๆแต่ทว่าก็ไม่สามารถยืนยันได้นี่ทำให้เขารีบเรียกเตาพลังวิญญาณจักรวาลโดยทันทีเป็นอะไรไปเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่กำลังช่วยหลงเฉินหลอมโอสถได้รีบถามออกมาข้าสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังแปลกๆแต่ทว่ามันอยู่ห่างไกลออกไปมากมันดูราวกับว่ามันกำลังเรียกหาข้าท่านช่วยข้ายืนยันหน่อยสิหลงเฉินพูดออกมาพลังที่เรียกหาเจ้างั้นหรือเตาพลังวิญญาณจักรวาลแสดงที่ผงะไปออกมาขณะที่อักขระของมันส่องสว่างและทำให้มันพูดออกมาด้วยน้ำเสียงงอที่ตกตะลึงว่าให้ตายเถอะไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะได้พบกับสิ่งนั้นมันคือสิ่งใดงั้นหรือขนาดว่าเป็นเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็ยังตกตะลึงถึงได้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาโดยทันทีภายในเทือกเขาที่อยู่ด้านหน้าของเจ้าหน้ามีผลึกดาราตรัตโลกาฝังอยู่เตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาอะไรคือผลึกดาราจรัสโลกากันหลงเฉินถามออกมาเจ้าเองก็น่าจะรู้จักแกนดวงดาวแล้วนะแต่ทว่าผลึกดาราจรัสโลกานั้นคือแกนของสายทานดารามันเป็นสิ่งที่มาจากพื้นที่นอกสวรรค์ซึ่งหลังจากที่สายทานดาราถูกทำลายก็จะทำให้แกนของมันร่วงหล่นลงมาที่นี่หลังจากที่ดูดกลืนพลังหลักการของโลกใบนี้แล้วก็สร้างเป็นผลึกขึ้นมามันอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งสายทานดาราซึ่งมันเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการที่สุดในตอนนี้เมื่อมีมันแล้วก็จะทำให้กายสึกอัฐดาราของเจ้าเข้าสู่สภาวะที่สมบูรณ์ด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาแต่ทว่าระหว่างนี้ก็ทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาเพราะว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้บอกกับเขาว่ามันถูกฝังเอาไว้ภายในเทือกเขาด้านหน้าซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่แห่งนี้ทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่การต่อสู้ยิ่งดูเดือดมากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งวันนำทัพผู้คนบุกเข้าไปยังแกนกลางของอาณาเขตมาโลหิตพร้อมทั้งเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับ7ชีพจรกสัตว์ยอดฝีมือเผ่ามันโลหิตระดับ7ชีพจรกัดได้ส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังถึงได้ทำให้ม่านสวรรค์ถึงกับสันสถานมันมีร่างที่มีขนาดใหญ่กว่าร่างอื่นๆเป็นเท่าตัวและแผ่สภาวะพลังที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวออกมากรงเล็บอันคมกล้าของมันคว้าออกไปและทำให้พื้นดินได้ระเบิดออกขณะที่มันพุ่งเข้าหาร่างของทั้งหวานวายุสบันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวตนระดับ7ชีพจรกสัตว์ก็ทำให้ปรากฏการกลางหลังของนางได้สั่นสะท้านก่อนที่จะเปล่งแสงออกมาพลางทำให้กระบี่ในมือสาดแสงสว่างใสนางฟาดฟันกระบี่นี้ออกไปทางอีกฝ่ายอย่างไม่รอช้าตอนนี้กองกำลังมังกรหมอบนั้นอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากถึงได้ทำให้การบุกทะลวงของพวกนางไม่มีทางถูกทำลายได้ฉะนั้นแล้วนางถึงได้มีเวลาพอที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ได้อย่างซึ่งหน้าทั้งหวานส่งการโจมตีออกไปอย่างเต็มกำลังโดยที่พลังแห่งวายุของนางปะทุออกมาพลางทำให้กรงเล็บของยอดฝีมือระดับ7ชีพจรกสัตว์ได้ถูกกระบี่ของนางฟาดฟันเข้าใส่จนเกิดการระเบิดออกแต่ทว่ารางของนางเองก็ได้รับแรงกระแทกจนปลิวกลับมาเช่นเดียวกันพริบตาที่ร่างของทั้งวันลอยเคว้งกลับมาก็เป็นตอนที่ผู้พิทักษ์เทวะทั้ง8คนต่างพากันกระโจนเข้าใส่ทางยอดฝีมือระดับ7ชีพจรกสัตว์คนนั้นด้วยความเร็วราวกับสายฟ้ากระบี่อันคมกล้าทั้ง8เล่มต่างพุ่งเป้าเข้าใส่จุดตายทั่วร่างของอีกฝ่ายยอดฝีมือระดับ7ชีพจรกสัตว์ได้สูญเสียแขนไปข้างหนึ่งถึงได้ทำให้รู้สึกเจ็บปวดจนยากที่จะต้านทานเอาไว้ได้นี่ทำให้ความสามารถแห่งความป้องกันลดลงอย่างใหญ่หลวงถึงได้ทำให้กระบี่ทั้ง8เล่มได้แทงเข้าสู่ร่างของอีกฝ่ายอย่างจังเสี่ยวเย่เว่นั้นส่งการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดออกมาอย่างการที่แทงเข้าใส่ทางดวงตาของอีกฝ่ายและทำให้กระบี่นี้ทะลวงผ่านศีรษะของอีกฝ่ายไปยอดฝีมือเผ่ามันระดับ7ชีพจรกัดคนนั้นส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังขณะที่ปลดปล่อยพลังปราโลหิตออกมาอย่างเข้มข้นราวกับทัพภูเขาประเทมออกมาคนอื่นๆต่างดึงเอากระบี่กลับไปแต่ทว่าเสี่ยวเย่เว่กลับพบกับเรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างการที่กระบี่ของนางติดอยู่ภายในร่างของอีกฝ่ายโดยที่ไม่สามารถดึงกลับออกมาได้โดยปกติแล้วตัวนางควรที่จะถอยกลับไปได้แล้วแต่ทว่าผู้ฝึกยุทธทุกคนนั้นจะถือว่าอาวุธในมือของตัวเองคือชีวิตของพวกเขาไม่มีทางที่จะยอมปล่อยมันไปได้ง่ายๆมันเป็นเพราะว่าเมื่อไม่มีอาวุธอยู่บนมือก็เท่ากับการที่มีร่างแต่ไร้วิญญาณเสี่ยวเย่เว่พยายามดึงเอากระบี่ของนางกลับมาตามสัญชาตญาณอย่างสุดความสามารถเสี่ยวเย่เว่รีบถอยกลับมาเร็ว
ื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้ถังหวันเอ๋อส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าตอนนี้มันตัวนั้นกำลังอ้าปากขอองค์ตัวเองออกมาพร้อมทั้งส่งเอาคมมีดวายุสีเลือดออกมานับไม่ถ้วนมันเป็นสิ่งที่หมายความว่าอีกฝ่ายได้ทำการสังเวยพลังชีวิตของตัวเองซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถรับมือได้เลยแม้ว่าจะเป็นตัวนางเองแต่ก็ไม่สามารถต่อต้านมันได้และจะทำให้ต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของถังหวันเอ๋อก็ทำให้เสี่ยวเย่เว่ยกัดฟันเอาไว้และเตรียมที่จะทิ้งกระบี่ของตัวเองไปเพื่อถอยกลับแต่ทว่าพริบตาที่อีกฝ่ายอ้าปากออกมาก็ทำให้นางพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ม่านมิติได้ถูกตรึงเอาไว้และส่งผลให้นางไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เสี่ยวเย่เว่ยเมื่อเห็นม่านมิติที่บิดเบี้ยวและเสี่ยวเย่เว่ยที่ถูกตรึงเอาไว้ก็ทำให้ดวงตาของทุกคนแทบที่จะปริออกมาทันใดนั้นเองที่มีฝ่ามือขนาดใหญ่ยักย้ายคว้าออกไปพร้อมทั้งอบกอดเอวที่บอบบางของเสี่ยวเย่เว่ยเอาไว้เจ้าของฝ่ามือนี้ก็คือหลงเฉินซึ่งเขาได้เหวี่ยงเท้าเตะอัดเข้าใส่ปลายคางของอีกฝ่ายอย่างจังพลังเตะของหลงเฉินนั้นแข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากแต่ทว่ากลับไม่สามารถเตะจนคางของอีกฝ่ายแตกหักได้และไม่สามารถทำลายทักษะของอีกฝ่ายได้แต่ทว่ากลับสามารถทำให้ทิศทางของอีกฝ่ายเบี่ยงออกไปและส่งผลให้ปากนี้หันไปทางงอมูมันแทนคมมีดวายุสีเลือดนับไม่ถ้วนได้พวยพุ่งออกไปราวกับสายฟ้าสีแดงฉานที่พุ่งผ่านสนามรบพร้อมทั้งทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันระดับ6ชีพจรกสัตว์ต่างถูกสังหารลงอย่างฉับพลันเรียกได้ว่าทั้งสนามรบได้ว่างเปล่าในชั่วพริบตาและส่งผลให้ขุนเขาที่อยู่ห่างออกไปแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงมันทำให้โลกทั้งใบอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังมรณะอันไร้ที่สิ้นสุดจดจำเอาไว้ด้วยว่าการต่อสู้ภายในโลกสมบัติ7สีและโลกแห่งความเป็นจริงมันแตกต่างกันภายในโลกสมบัติ7สีนั้นจะไม่เกรงกลัวความตายอย่างไรก็ได้แต่ทว่าเมื่ออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ต้องหาโอกาสเอาชีวิตรอดให้ได้หลงเฉินปล่อยร่างของเสี่ยวเย่เว่ยออกไปพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังเสี่ยวเย่เว่ยนั้นเป็นสตรีที่ใจกล้าเกินไปนางไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้มีชีวิตรอดแต่ก็ทิ้งโอกาสมีชีวิตรอดของตัวเองไปเช่นเดียวกันการที่นางคิดที่จะฆ่าศัตรูมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็จริงแต่ทว่าก็จำเป็นต้องมองดูความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันเมื่อมันเป็นความต่างชั้นที่แตกต่างกันเกินไปก็ไม่มีทางที่จะสามารถสังหารอีกฝ่ายลงได้ตอนนี้ใบหน้าของนางถึงกับซีดเผือดและหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงเฉินช่วยเหลือนางเอาไว้ก็คงจะทำให้นางตายยอไปแล้วยอดฝีมือระดับ7ชีพจรกสัตว์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ทว่าก็ยังคงมีศักยภาพในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวปีกกลางหลังได้กางออกขณะที่สภาวะพลังอันแข็งแกร่งทรงพลังปะทุออกมาโอกาสมาถึงแล้วคว้ามันเอาไว้หลงเฉินผลักร่างของเสี่ยวเย่เว่ยออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้านางพุ่งเข้าหาร่างของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วถึงได้ทำให้นางได้แต่โห่ร้องออกมาเพราะว่าเขาได้ส่งร่างของนางเข้าหาร่างของมันโลหิตตรงหน้าเสียได้นางถือกระบี่เอาไว้พร้อมทั้งชักกระบี่ออกมาตามสัญชาตญาณของตัวเองแต่พริบตาที่ทำเช่นนั้นก็ทำให้สภาวะพลังของระดับ7ชีพจรกสัตว์ได้ประตูออกมาอย่างบ้าคลั่งพริบตาที่มันประตูออกมาก็ทำให้พบว่ามันเป็นสภาวะพลังที่ไม่มีความเสถียรอยู่อีกต่อไปเป็นโอกาสที่ดีมากเสี่ยวเย่เว่ยแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาเพราะว่านางรู้ดีว่าพริบตาที่ชักเอากระบี่ออกมาก็กลายเป็นการขัดจังหวะการขับเคลื่อนพลังปราโลหิตของอีกฝ่ายตอนนี้มันไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้และส่งผลให้สูญเสียความสามารถทั้งหมดชั่วคราวเสี่ยวเย่เว่ยฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าพร้อมทั้งแทงเข้าใส่ทางดวงตาอีกข้างของอีกฝ่ายโดยที่ตอนนี้มันได้ทะลวงผ่านศีรษะของอีกฝ่ายไปอย่างสมบูรณ์ความเป็นจริงแล้วการโจมตีก่อนหน้านี้ของนางนั้นหมายที่จะสังหารอีกฝ่ายแต่ทว่านางคำนวณมุมองศาพลาดไปแม้ว่ามันจะทะลวงผ่านดวงตาของอีกฝ่ายแต่ทว่ามันกลับเอียงลงด้านล่างถึงได้ทำให้พลาดจุดตายทว่าหลังจากที่ส่งการโจมตีนี้ออกไปก็ทำให้ร่างของอีกฝ่ายสั่นสะท้านอย่างรุนแรงและส่งผลให้สภาวะพลังสลายหายไปอย่างรวดเร็วก่อนที่พลังแห่งวายุอันทรงพลังจะบดขยี้ดวงวิญญาณของมันออกเป็นชิ้นๆเมื่อเห็นกับตาว่าหัวหน้ากลุ่มศัตรูได้ถูกกำจัดไปก็ทำให้นักรบมังกรหมอบทั้งหลายต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังส่วนเสี่ยวเย่เว่ยก็แสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาไม่คิดมาก่อนเลยว่านางจะสามารถสังหารยอดฝีมือระดับ7ชีพจรกสัตว์ลงได้มันทำให้นางยังคงอยู่ในอาการที่ตื่นตระหนกอย่างเคยการต่อสู้นี้ยังไม่จบมุ่งหน้าต่อไปหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังผู้คนดึงเอาสติกลับคืนมาพร้อมทั้งมุ่งหน้าต่อไปเบื้องหน้าเมื่อเห็นกับตาว่ากลุ่มมันเหล่านี้ไม่สามารถทำอันตรายใดๆต่อพวกเขาได้ก็ทำให้เขาส่งข้อความจิตวิญญาณไปหาทั้งหวานเอ๋อว่าหลังจากที่การต่อสู้ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ให้เก็บกวาดสนามรบแล้วหาสถานที่ปลอดภัยในการปรับตัว
ทว่าหลงเฉินนั้นกลับมุ่งหน้าออกไปทางด้านหน้าเฉียงออกขวาอย่างเงียบๆหลงเฉินส่งจิตสมาธิออกไปเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงกองทัพเผ่ามาโลหิตให้ได้มากที่สุดหากว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงอีกฝ่ายได้จริงๆก็จะต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายเสียตั้งแต่เนิ่นๆแล้วสังหารอีกฝ่ายยอเพื่อฆ่าปิดปากไม่ให้กองกำลังที่อยู่ใกล้ๆรับรู้เขามุ่งหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสัมผัสได้ถึงการเรียกหาที่เข้าใกล้มากยิ่งขึ้นและแม้ว่าจะไม่รู้เลยว่าผลึกดาราจารกาคือสิ่งใดแต่ทว่าเขารู้ดีว่าความรู้สึกของการเรียกหานี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเคลดกายานวดาราอย่างแน่นอนหลงเฉินมุ่งหน้าต่อไปพร้อมทั้งพบว่าฝูงมันที่อยู่ด้านหน้ายิ่งหนาแน่นมากยิ่งขึ้นที่นี่คือรังของเผ่ามาโลหิตซึ่งแม้ว่าจะเป็นตัวเขาแต่ทว่าเขาก็ยังต้องระมัดระวังอย่างมากไม่นานเขาก็ได้พบกับขุนเขาอยู่ด้านห้าโดยที่เหนือขุนเขานี้มีประกายแสงดารากำลังสาดแสงออกมาจากเมืองผลึกกระปรานให้ตายเถอะนั่นมันผลึกปรานวายุเมื่อได้เห็นประกายแสงที่สาดส่องออกมานี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาโดยทันทีนี่คือเมืองแรกที่อัดแน่นไปด้วยผลึกปรานวายุซึ่งไม่ได้มีระบุเอาไว้เหนือแผนที่ของทั้งวานคงจะเป็นเพราะว่าทางตำหนักสายทานทาเรพวายุน่าจะกลัวว่าสิทธิ์สำนักจะถูกดึงดูดโดยมันและบุกไปที่นั่นเพื่อช่วงชิงผลึกปรานวายุเหล่านั้นเพราะถึงอย่างไรที่นี่ก็ถือเป็นรังของเผ่ามันโลหิตการที่ขโมยสมบัติของอีกฝ่ายนั้นไม่ต่างอะไรไปจากการรนหาที่ตายเสียด้วยซ้ำระหว่างนี้หลงเฉินเองก็ดูราวกับเข้าใจได้ถึงบางสิ่งที่ว่าเพราะเหตุใดเผ่ามาโลหิตถึงได้เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานภายในสถานที่แห่งนี้มันเป็นเพราะว่าการฝึกยุทธภายในสถานที่แห่งนี้นั้นใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่จะได้ผลลัพธ์เป็นสององค์เท่าเขามุ่งหน้าต่อไปอย่างระมัดระวังก่อนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นด้านหน้าถึงได้หยุดการเคลื่อนไหวเอาไว้โดยที่ไม่กล้าขยับขยื่นแม้แต่น้อยมีคนอยู่ด้วยงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่าเขามองเห็นร่างๆหนึ่งที่สวมชุดที่แปลกประหลาดบดบังทั้งร่างกายอย่าเอาไว้นี่คือร่างที่อ้วนและเตี้ยแต่กลับวิ่งไปอย่างรวดเร็วถึงได้ดูหน้าขันอย่างมากนางองค์นั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาแม้ว่าร่างของอีกฝ่ายจะสวมใส่เครื่ององค์แต่งกายที่ดูแปลกประหลาดแหลกมองไม่เห็นรูปลักษณ์หรือสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของอีกฝ่ายแต่ทว่ามันเป็นรูปร่างที่หาได้ยากยิ่งถึงได้ทำให้ปรากฏร่างของผู้ชิงหยานขึ้นภายในจิตใจของเขานางมาที่นี่เพื่อช่วงชิงผลึกปรานวายุงั้นหรืออย่างไรก็ตามระหว่างที่เกิดความคิดนี้ขึ้นมาก็เป็นตอนที่ร่างๆนั้นได้หันข้างพร้อมทั้งพุ่งออกไปทางรังของเผ่ามันโลหิตตัวนางอยู่ห่างจากรังของอีกฝ่ายในระยะหลายร้อยตั้งแต่ทว่ามันเหล่านี้กลับมองไม่เห็นนางทำตัวลับๆล่อๆแบบนี้ต้องมีเรื่องอะไรลับลมคมในอย่างแน่นอนทว่าช่างเรื่องของนางไปก่อนก็แล้วกันข้าต้องไปจัดการเรื่องของข้าก่อนก็แล้วกันหลงเฉินไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายต้องการจะทำสิ่งใดกันแน่แต่ทว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของเขาในตอนนี้คือผลึกดาราจารกาผู้ชิงหยานนั้นสวมชุดพรางซึ่งปกปิดตัวตนของตัวเองเอาไว้ซึ่งสามารถยืนยันได้ทันทีเลยว่านางเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วทว่าหลงเฉินนั้นไม่มีเวลามากพอที่จะไปสนใจอะไรนางอีกต่อไปหลงเฉินนั้นไม่ได้มีชุดพรางแบบนางฉะนั้นแล้วจึงไม่กล้าเข้าใกล้ทางเผ่ามาโลหิตมากเกินไปเขาเข้าใกล้ภูเขาลูกนั้นอย่างยากลำบากและพบว่าการเรียกหาที่ได้รับนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ทว่าสายทานดาราภายในตันเทียนของเขาเริ่มที่จะเดือดพล่านขึ้นมาแล้วหลงเฉินหาสถานที่ปลอดภัยพร้อมใช้ทักษะเพื่อพรางตัวก่อนที่จะขับเคลื่อนพลังแห่งดวงดาราเพื่อพยายามเรียกหาผลึกดาราจารัสโลกาอย่างช้าๆจิตสมาธิของเขาได้กวาดออกไปทางขุนเขาเบื้องหน้าพร้อมทั้งพบว่ามันดูโปร่งแสงก่อนที่จะได้พบกับผลึกปรานวายุด้านในชั้นหินเหล่านี้มันเป็นอย่างที่เขาคาดการเอาไว้เพราะว่าทั้งขุนเขาแห่งนั้นเป็นก้อนศิลาปรานวายุขนาดใหญ่ซึ่งยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อจิตสมาธิของเขาแผดออกไปถึงพลีก็เป็นตอนที่เขาได้พบกับผลึกปรานวายุสีม่วงซึ่งมันถือเป็นผลึกปราณระดับชั้นเลิศแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้เป็นผู้ใช้ธาตุวายุแต่ทว่าเขาก็อดแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นถึงขีดสุดออกมาไม่ได้ยิ่งจิตสมาธิของเขาแทรกซึมเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้พบกับผลึกปรานวายุม่วงเพิ่มมากขึ้นและท้ายที่สุดก็มีอยู่นับไม่ถ้วนถึงขั้นที่เขาได้แต่รู้สึกขนหัวลุกมันถึงขั้นที่เขาอยากที่จะขุดเอาทั้งภูเขาขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเมื่อเขาส่งจิตสมาธิผ่านชั้นผลึกปรานวายุเข้าไปก็ได้พบกับโลกอันงดงามที่มีพื้นที่กว่าหลายหมื่นลี้ภายในมิติแห่งนั้นมีสายทานดาราซึ่งดูไม่ต่างอะไรไปจากดินแดนแห่งความฝันตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสายทานดาราเสียด้วยซ้ำทว่าสายทานดาราแห่งนี้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เกิดจากภาพฉายซึ่งส่งออกมาจากพื้นที่แกนกลางของมันเมื่อมองตามออกไปก็จะพบเห็นผลึกแก้วที่มีขนาดพอๆกับกำปั้นของเด็กทารกก้อนหนึ่ง
เมื่อได้เห็นมันก็ทำให้สายธารดาราภายในร่างของเขาถึงกับเดือดพล่านพลังแห่งดวงดาราของเขาปะทุออกมาถึงได้ทำให้เขาได้แต่ผวาไปพร้อมทั้งควบคุมสภาวะพลังของตัวเองเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกตรวจพบอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะพยายามยับยั้งเอาไว้อย่างไรแต่ทว่าสายธารดาราภายในร่างก็ยังคงเดือดพล่านอย่างเคยเรียกได้ว่ามันมีความกระหายในผลึกก้อนนี้อย่างมากทว่าทางผลึกแก้วเองก็ดูราวกับได้รับการเรียกหาจากสายธารดาราของเขาถึงได้ทำให้มันเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องงอและทำให้ทั้งขุนเขาถึงกับสั่นสะท้านไม่หยุดไม่นะหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งพยายามปลอบประโลมมันด้วยพลังจิตวิญญาณของเขาผลึกแก้วนี้ดูราวกับว่าสามารถสัมผัสได้ถึงสภาพอารมณ์ของเขาก็ทำให้มันอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นและสร้างโอกาสให้เขาสามารถชิงเอามันมาได้อย่างระมัดระวังถึงแม้ว่าผลึกแก้วนี้จะมีขนาดเท่ากับกำปั้นแต่มันมีความโปร่งแสงและสามารถมองเห็นเข้าไปได้ถึงด้านในภายในนั้นมีสายธารดาราที่กำลังไหลเวียนไปมาถึงได้ดูราวกับเป็นห้วงจักรวาลเมื่อมองไปตามสายธารดาราที่กำลังหมุนวนก็ทำให้มีเสียงฟ้าร้องคำรามส่งออกมาจากภายในห้วงจิตของเขาตอนนี้เองที่เขาดูราวกับสามารถเข้าใจได้ถึงบางสิ่งแต่ทว่าเมื่อพยายามจดจ่อไปที่มันกลับทำให้เขาพบว่าตัวเองไม่เข้าใจอะไรเลยเขายื่นมือออกไปจับมันเอาไว้อย่างช้าๆก่อนที่จะมีเสียงโห่ร้องส่งออกมาอย่างดังจากทางเตาพลังวิญญาณจักรวาลละเจ้าคิดจะทำอะไรกันต่อให้เจ้าจับมันด้วยจิตสมาธิแต่พลังของมันนั้นมากพอที่จะทำลายเจ้าได้หลายต่อหลายครั้งตอนนี้ร่างของจิตสมาธิของเขาได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งนี้ไม่ใช่ร่างต้นของเขาแต่ทว่ากลับไม่คิดมาก่อนเลยว่าขณะดะใช้ร่างนี้ก็ยังไม่ได้ถึงได้รีบถามออกมาว่าแล้วข้าควรจะทำเช่นไรดีเจ้าใช้พลังสายธารดาราในการสื่อสารกับมันพร้อมทั้งตีตราอัครดวงดาราเข้ากับมันแล้วนำมันเข้าสู่มิติโกลาหลของเจ้าในตอนนี้ยังไม่สามารถแตะต้องมันได้เพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นของที่ไร้เจ้าของหากว่าใครสัมผัสเข้ากับมันก็จะทำให้มันตอบโต้กลับไปโดยทันทีเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาหลงเฉินที่ได้ยินเช่นนั้นก็ทำตามคำแนะนำของเตาพลังวิญญาณจักรวาลโดยทันทีเขาใช้สายธารดาราภายในตันเทียนเพื่อสื่อสารกับผลึกดาราจรัสโลกาพร้อมทั้งใช้พลังจิตวิญญาณในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างพวกเขาเมื่อพลังแห่งดวงดาราส่งการผันผวนออกมาแบบเดียวกันก็ทำให้หลงเฉินเริ่มระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเขาใช้พลังจิตวิญญาณในการตีตราเทวะลงไปยิ่งไปกว่านั้นคือตราวิญญาณนั้นจำเป็นต้องมีพลังแห่งดวงดาราอยู่ด้วยฉะนั้นแล้วถึงได้ทำให้ความเร็วในการตีตรานี้ช้าอย่างมากอย่างไรก็ตามมันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเร่งรีบได้หลังจากที่เวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบก็เป็นตอนที่ตราประทับดาราของเขาสร้างเป็นลวดลายของสามบุพผาขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นการตีตราประทับดาราแต่ทว่าเขาก็ยังไม่กล้าสัมผัสเข้ากับมันโดยตรงอยู่ดีแต่ชี้นำให้มันเจาะทะลุออกมาด้านนอกอย่างช้าๆผลึกดาราจรัสโลกาเองก็เชื่อฟังอย่างมากแต่ทว่าพลังของมันนั้นน่าสะพรึงกลัวเกินไปหากว่าไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำลายทั้งขุนเขาได้ง่ายๆฉะนั้นแล้วหากว่าที่นี่มีเพียงแค่เขาคนเดียวก็คงจะไม่สนใจอะไรเขาคงจะชิงเอามันแล้วหันหลังหนีไปทันทีทว่าทั้งวันเอ๋อและคนอื่นๆนั้นอยู่ห่างออกไปไม่ไกลฉะนั้นพวกนางก็จะต้องได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมดนี้ทำให้เขาควบคุมให้มันค่อยๆเจาะออกมาอย่างช้าๆตอนนี้เขากำลังอยู่ห่างจากมันเพียงแค่ประมาณ100ลี้ระหว่างที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปอย่างดีก็มีเสียงกู่ร้องคำรามลั่นส่งออกมาถึงได้ทำให้เขาพบกับฝูงมันโลหิตจำนวนมากกำลังแห่ออกมาถูกพบแล้วงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาและเมื่อได้เห็นร่างที่สวมเครื่องแต่งกายที่แปลกประหลาดกำลังพุ่งผ่านอากาศออกไปก็ทำให้เขาผงะไปพลางแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาไอ้พวกชาติชั่วนี่มันกล้าดีเกินไปแล้วนะเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นส่งออกมาอย่างดังโดยที่ขุนเขาถึงกับพังทลายพลางเผยให้เห็นผลึกดารารัตโลกาอยู่ตรงหน้าของเขาเขาไม่มีเวลาพอที่จะได้สำรวจมันเสียด้วยซ้ำเขาเก็บมันกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลพร้อมทั้งเรียกเอาเตาพลังวิญญาณจักรวาลออกมาพลางสูบเอาผลึกปราณวายุที่กระจัดกระจายเข้าไปทั้งหมดปีกอัศนีปรากฏขึ้นกลางหลังของเขาพร้อมทั้งไม่สนใจเรื่องการปกปิดตัวตนอีกต่อไปเขาพุ่งออกไปเบื้องหน้าด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าโดยทันทีบทแผ่นป้ายชื่อแล้วหนีไปเร็วทั้งวันเอ๋อและคนอื่นๆเพิ่งจะเก็บกวาดสนามรบพร้อมทั้งชำละเอาผลึกมันทั้งหมดออกมาพลางได้ยินเสียงกู่ร้องสังคำรามลั่นออกมาอย่างดังพลางมีเสียงหลงเฉินกู่ร้องคำรามลั่นตามออกมาเมื่อได้ยินเสียงกู่ร้องคำรามของหลงเฉินก็ทำให้ทั้งวันเอ๋อแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งสั่งการให้ทุกคนบดขยี้แผ่นป้ายสถานะของตัวเองแผ่นป้ายสถานะขัดข้องพวกเราไม่สามารถใช้งานมันได้
ตอนนี้เองที่พวกเขาพบกับสิ่งที่น่าหวั่นหวั่นอย่างการที่แผ่นป้ายสถานะกลับหมดสภาพและไม่สามารถใช้งานมันได้ภายในแผ่นป้ายสถานะนี้มีอัครเคลื่อนยันยาที่เมื่อบดขยี้มันก็จะทำให้มันถูกทำลายอย่างง่ายดายแต่ทว่าตอนนี้มันกลับแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็เปล่าประโยชน์แย่แล้วตอนนี้เองที่ทั้งหวั่นเอ๋อและคนอื่นๆต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกันทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ